ก็โอกาสในการดูแลตัวเองทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก่อนอื่นน้ำตาลต้องขอเชิญประธานมูลนิธิของเรานะคะมิสเตอร์วอเตอร์ลีคุณวอเตอร์ของเรานะคะขึ้นมากล่าวเปิดงานสักนิดนึงค่ะเชิญคุณวอเตอร์ลีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าอีกทีนะครับครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดทั้งหลายรู้สึกว่าภูมิใจคือพูดในฐานะที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งนะครับคือผมเชื่อว่าใครๆที่มีน้องๆที่มาที่บ้านเราก็หนีไม่พ้นที่ต้องบอกว่ามันตกใจแล้วก็ต้องบอกว่าผิดหวังแล้วมันก็ต้องบอกว่าคือสองคำถามเสมอก็คือทำไมต้องเป็นฉันแล้วคำถามถัดไปก็คือแล้วฉันจะทำอะไรต่อเบสจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนี่คือที่ทำกับน้องสายมาก็ได้กันความสนับสนุนแล้วกันร่วมมือแล้วก็กันเอ็นดูผู้ใหญ่ทั้งหมดทั้งหลายเพื่อนๆจึงตั้ง ZMF Zen Movement ขึ้นมาก็คืออยากจะตอบโจทย์ของคำถามนี้ทั้งหมดทั้งหลายวันนี้นี่เนี่ย8ปีผ่านไปแล้วที่นี่ที่ผลที่เราทำอยู่ถึงขั้นที่ว่าไปถึงทั่วโลกแล้ว8ปีเท่านั้นเราคิดว่าน้องๆทั้งหมดทั้งหลายนะคือในประเทศไทยเท่านั้นน่ะก็มีเกือบ 30,000 กว่าคนที่ผ่านหลายด้านของวิชาที่มูลนิธิได้มีโอกาสนำเข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ว่าของทั่วโลกของอาเซียนที่เราโฟกัสอยู่นี่ก็มีอย่างน้องๆพิการอีกประมาณ10ล้านนะอันนั้นสิ่งที่เราทำอยู่นี่ถ้าไม่ได้ความร่วมมือของทุกท่านนะก็อีกไกลยาวดังนั้นเราก็ต้องสู้ๆต่อไปแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์นี่ก็คือว่าเนื่องจากว่าตัวผมเองอย่างนี้ก็มีงานหนึ่งก็เป็นผู้บรรยายแล้วก็การสอนเรื่องหลายแง่หลายด้านเลยคือเราอยู่ในยุคที่ว่าเป็น exponential technology อยู่คือ artificial intelligence สิ่งที่กำลังเกิดอยู่นี่คือไม่ทราบว่าทุกท่านได้คำถามที่สองนะแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะทำทลายต่ออันนี้โลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่คาดไม่ถึงเลยอ่ะสิ่งที่อะไรที่จะเกิดขึ้นอยู่ศตวรรษที่19อย่างนี้มันก็คือมีเครื่องจักรเกิดขึ้นมาแทนแรงงานอันนั้นคือหัวข้อใหญ่ๆของศตวรรษที่19ศตวรรษที่20อันนี้คือ knowledge internet google มันจะเป็นข่าวดีนะข่าวดีสำหรับพวกเราอันนี้ก็คือว่าความจริงแล้วในที่เป็นอยู่นี้เนี่ยก็คือว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้านี่คนจะตกงานเพียบเลยเพราะจะทดแทนโดยเครื่องจักรและนั่นแปลว่าอะไรจริงๆแล้วนี่นะตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตหรือ Google เข้ามาอย่างนี้วิธีการรักษาของลูกๆของเราทั้งหมดอย่างนี้แทบยิ่งไม่ได้เป็นประเด็นอีกแล้วคือตอนนี้นี่นะไม่ทราบว่าทุกท่านทราบหรือไม่มันก็มีเครื่องที่สามารถติดในหูเราขอให้มันมี Wi-Fi Google อยู่ในหัวเราแล้วแต่อันนี้คือปฏิรูปการศึกษานะฮะถ้า Google อยู่ในหูเรา Google อยู่ในหัวเราอย่างนี้แปลว่าทุกคำถามในโลกนี้เราตอบได้แล้วแต่ระบบการศึกษา12ปีนี้อย่างมีเกิดความจำเป็นไหมต้องถามสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอยู่แล้วโรงแรมที่ไม่มีคนเลยร้านอาหารที่ไม่มีคนเลยเกิดแล้วนะครับในอันนี้ทั้งหมดนี่มันแปลว่าอะไรอันนี้คือการ advance ของ artificial intelligence เนี่ยที่เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวการเติบโตของเทคโนโลยีดังถามว่าดังนั้นนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรามีแต่อย่างเดียวที่ชนะเทคโนโลยีได้ในเจเนอเรชันของเรานี่ก็คือ creativity คือความคิดสร้างสรรค์ดังนั้น point ที่มีอยู่คืออยากจะให้เรียนเชิญของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่างนี้มันคิดให้มันกว้างไกลนิดนึงนะฮะความเป็นจริงอย่างนี้ก็คือว่าปัญหาต่างๆนานาอย่างนี้ก็จะถูกแก้ไขที่เราคิดว่าจะเป็นปัญหานะมันจะเป็นปัญหาอีกชุดหนึ่งมา
ปัญหาอีกชุดหนึ่งที่ว่าแม้กระทั่งคนที่ครบ 3-2 เนี่ยนี่มันก็จะมีปัญหามากมายที่จะเกิดขึ้นในที่อเมริกาเองเนี่ย720ชนิดอาชีพที่มีอยู่นี้ 47% ใน720อาชีพอย่างนี้จะตกงานไปใน10ปีข้างหน้าดังนั้นคนที่จะรอดตัวได้ดังนั้นพิการหรือไม่พิการมันไม่เกี่ยวแล้วคิดดีๆนะความจริงแล้วนะคือจริงๆแล้วมันยิ่งเข้าสู่ของโลกที่ว่าร่างกายพิการโอเคจิตใจห้ามพิการเพราะว่าที่โคบ 3-2 เนี่ยถ้าจิตใจไม่โอเคสุดท้ายแล้วนี่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนั้นโลกนี้มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยไม่รู้ว่ามันข่าวดีหรือข่าวร้ายนะแต่ว่ามันติดตามอยู่คือเทคโนโลยีทั้งหมดทั้งหลายอย่างนี้มิตรบางอาจที่อยากจะไปสรุปของที่มันฟังอยู่ค่อนข้างนี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญของระดับโลกทั้งหมดเลยที่มันแชร์กัน 2-3 วันนี้เอาเป็นเทคโนโลยีสุดท้ายที่มันไม่คาดไม่ถึงเลยว่า8ปีที่แล้วตอนผมค้นพบครั้งแรกที่เยอรมนีถึงวันนี้นี่ในประเทศไทยมีคลินิกของแขนขาเทียมที่ทันสมัยติดระดับโลกที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ถึง10ปีเลย2ประเทศแล้วในอาเซียนเนี่ยมันก็จะมี P&O นะฮะปริญญาตรีจาก2มหาวิทยาลัยแล้วไม่ถึง10ปีเองดังนั้นน่ะลูกๆเราในเชิงของด้านของการรักษาทั้งหมดทั้งหลายนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นซีเรียสเท่าที่ว่าตัวพวกเราเองเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กับว่าเฮ้ยมีหวังจริงๆแต่ว่าเราห้ามท้อเรานี่เนี่ยก็คือว่าต้องห้ามแพ้แหละเนาะโอเคก็แค่นี้ก็คือแชร์ว่าเจอร์นี่ของผมเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็ผมก็ตื่นเต้นที่จะไปมองว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกันอยู่แล้วที่ไม่ว่าที่จะยุโรปที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งหลายนี้ที่เราพยายามที่จะมีโอกาสในความสามารถของคณะบริหารหรือว่าทีมของ ZMF นี่จะเป็นตัวเชื่อมที่จะเอามาสิ่งดีๆนี้มาแชร์กันแล้วให้ทุกคนได้โตกันเรียนรู้กันให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะมีเพื่อนสนิทคุณอู๋แล้วเป็นรองประธานของมูลนิธิของเราจะเป็นโมเดอเรเตอร์ของงานนี้แล้วก็จะมีเตรียมไว้แล้วมัน3ท่านที่จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ตรงกับหัวข้อที่2ที่ผมกล่าวเปิดถึงตะกี้ก็คือแล้วเราจะทำอะไรต่อในเชิงของร่างกายอย่างนี้ข้างนอกมีบรรยายกันอยู่แล้วในเชิงจิตใจทั้งหมดอย่างนี้ก็จะนะครับเรียนเชิญและขอบคุณครับก็ขอขอบคุณคุณวอเตอร์ลีนะคะประธานมูลนิธิของเราแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเป็นคุณพ่อของน้องทรายที่เป็นต้นกำเนิดให้เรามีมูลนิธิทรายมูฟเมนต์อยู่ในทุกวันนี้นะคะอันดับต่อไปน้ำตาลจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณอุช่อภกาวิริยานนท์นะคะซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์ในวันนี้และเป็นรองประธานของมูลนิธิทรายมูฟเมนต์ด้วยค่ะขอเชิญพี่อุค่ะขอบคุณน้องน้ำตาลนะคะแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะต้องบอกว่าดิฉันเองเป็นเพื่อนคุณวอเตอร์มาโอ้เกือบ20ปีแล้วไหมอ่ะเจอเนี่ยยังไม่มีเมียนะคะจนมีลูก นะคะความที่เรารู้จักเขาเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาโดยเฉพาะช่วงของการที่มีน้องสายเข้ามานะคะความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยแน่นอนช่วงเคิร์ฟของอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างที่คุณวอเตอร์บอกนะคะแต่ดิฉันก็จะเห็นว่าในฐานะที่เราคือเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถทำหน้าที่ที่จะช่วยประคับประคองให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ได้นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่พวกเราในส่วนของมูลนิธิ Sign Movement ร่วมกันทำงานแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่คุณพ่อคุณแม่ให้เกียรติมาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้พอดูมองไปแล้วมันเหมือนเรามาชวนกันเมานะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าครึ่งชั่วโมงไม่ครึ่งชั่วโมงครึ่งวันเช้าที่คุณพ่อคุณแม่สละเวลามาเนี่ยจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็น3ส่วนด้วยกันนะคะคือเราจะพัฒนาร่างกายคือบอดี้ของลูกซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยได้อย่างไรอันที่1 นะคะพัฒนากายอันที่2ก็คือการจัดการการเรียนรู้การจัดการการศึกษาของลูกมันมีกี่ช้อยส์แต่ละช้อยส์มันมีข้อดีข้อเสียยังไงวันนี้เรามีคุณแม่ที่เอาลูกเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาในแบบต่างๆมานั่งแชร์ให้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยโยนคำถามส่งให้ดิฉันเลยดีกว่านะคะดิฉันจะได้ใช้คำถามนั้นเนี่ยถามไปในช่วงของการสนทนาเพราะว่าเราคุยเยอะมากในแค่ครึ่งวันและสุดท้ายก็คือเรื่องของจิตใจนะคะดิฉันเองเนี่ยไม่ได้มีลูกแต่ว่าเป็นคนที่สนใจทำงานเรื่องสุขภาพจิตมากจะเห็นว่า
ในการดูแลผู้ป่วยหรือการดูแลลูกพิการก็ตาม caregiver คือคน take care จะมีสเตรสมหาศาลแล้วเราจะมีกลวิธีการจัดการและมีกระบวนการการให้การช่วยเหลือจากวันนี้ต่อไปอย่างไรก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสบายใจ comfortable เราเป็นพื้นที่ของครอบครัวนะคะ Side Movement เป็นมูลนิธิเล็กๆแต่เราเป็นครอบครัวที่ต้องการจะทำงานเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขขึ้นมีกำลังใจขึ้นและกลับไปดูแลน้องๆได้ดีขึ้นเพราะเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าเราจะเริ่มต้นด้วยเซสชั่นที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจว่าจะยกระดับศักยภาพพัฒนาให้กับบอดี้ของลูกเนี่ยได้อย่างไรเทคนิคหนึ่งที่มูลนิธิให้การสนับสนุนมาตลอดซึ่งคุณวอเตอร์เป็นคนไปเจอเทคนิคนี้ที่เยอรมันก็คือเทคนิควอยต้านะคะแล้วต้องบอกว่าบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยมีคุณหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูไปศึกษาเทคนิควอยต้านี้ที่เยอรมันแล้วก็ปัจจุบันคุณหมอก็เป็นกรรมการบริหารและเป็นหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์วันนี้คุณหมอจะมาบรรยายเป็นเชิงบรีฟนะคะส่วนเทคนิครายละเอียดก็ให้รู้ไว้ว่าการแพทย์มันซับซ้อนเราเข้าใจคอนเซปต์กันก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่มีคำถามอะไรเบื้องต้นถามมาและเดี๋ยวการนัดหมายหลังจากนี้สามารถได้หมดทุกเรื่องเลยนะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์ภาริศวงแพทย์ค่ะจะมาบรรยายเรื่องการบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคการนวดกดจุดวอยต้าค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณหมอด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่จะมาคุยให้ฟังก็เป็นเรื่องของไวต้าวิชาไวต้าที่เราเรียกวิชาไวต้าเนี่ยนะมันมี2 ส่วนคือวิชาวินิจฉัยกับวิชารักษานะครับเรียกว่า diagnostic กับ therapy พวกในนี้ไม่มีใครเป็นหมอเลยนะเป็นแต่พ่อแม่กันหมดนะแล้วเราต้องปรับเป็นโหมดภาษาไทยเต็มตัวใช่ไหมคุณหมอไวต้าเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทางกุมารนะกุมารแล้วก็เฉพาะลงไปทางประสาทวิทยาเป็นแพทย์ชาวเช็กนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เช็กอยู่ตรงไหนเช็กอยู่ในยุโรปเนาะเช็กโกสโลวาเกียเราคุ้นๆใช่ไหมครับประเทศเช็กสาธารณรัฐเช็ก เกิดในเช็กนะครับแล้วก็ค้นพบวิชานี้ในประเทศเช็กแต่ว่าพอช่วงหลังสงครามโลกเกิดการคอมมิวนิสต์เข้านะเข้าเขตยุโรปตะวันออกกำลังไปเที่ยวเยอรมันอยู่พอดีโปรเฟสเซอร์ก็เลยกลับบ้านไม่ได้ปี1950เนี่ยค้นพบพอ1960ก็มาติดอยู่เยอรมันก็มาเผยแพร่วิธีนี้เอามาใช้ในการรักษาเด็ก CP รักษาไปสักพักเนี่ยรักษาไปแล้วเนี่ยเกิดการค้นพบต่อยอดขึ้นมาว่าเฮ้ยนอกจากรักษาได้เนี่ยจริงๆเด็กที่ยังไม่เป็น CP เนี่ยสามารถจะทำไม่ให้เป็น CP ได้คือป้องกันได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกนะเพราะโดยทั่วไปความคิดของหมอทั่วไปเราจะคิดว่าเด็กเกิดมาเราพัฒนาการใช้พอวินิจฉัยว่าเป็น CP คือมันประมาณขวบหนึ่งเดินเขย่งเป็น CP ก็ไม่รู้ว่าป้องกันได้นะป้องกันได้ด้วยพอรักษาไปก็มีการค้นพบต่อยอดแตกมาอีกว่าผู้ใหญ่ก็เอาวิธีนี้มารักษาได้ด้วยคือวิชานี้มันตั้งต้นมาตั้งแต่เรื่องของเด็กที่เป็น CP หาทางให้เขาดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรช่วยเขาพอเจอว่าช่วยได้เอ้ยเด็กที่ยังไม่เป็นก็ทำไม่ให้เป็นได้ด้วยเด็กที่ไม่เป็นทำให้เป็นต่อไปก็รักษาผู้ใหญ่ได้รักษาผู้ใหญ่นี่บานปลายนะไปอีกนะว่ารักษาสารพัดข้อบ่งชี้เลยเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องทางระบบการเคลื่อนไหวระบบประสาทผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันอัมพฤกษ์อัมพาตสโตรกนะปวดหลังเรื้อรังปวดไหล่ไม่น่าเชื่อครั้งแรกผมไปเยอรมันปี2000ตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่รามาเขาให้ไปเรียนผมก็เลือกบอกไปเยอรมันแล้วกันอยากไปดูอะไรใครๆไปอเมริกาเยอะอยากไปเยอรมันก็ไปหาดูมันก็เจอของแปลกเยอะจริงๆพอไปเจอไวต้าครั้งแรกเนี่ยตกใจว่าโมหรือเปล่าไม่เชื่อเพราะมัน
ไปถามว่ารักษาอะไรได้บ้างบ้างเขาบอกรักษาได้อย่างเนี้ยเป็น CP ก็ช่วยให้ดีขึ้นได้ไม่หายแต่ดีขึ้นถ้ายังไม่เป็นแต่ว่าจะเป็นเนี่ยสามารถทำไม่ให้เป็นได้แล้วผู้ใหญ่รักษาอะไรได้บ้างรักษาหมดเลย บอกว่านะแบบอย่างเดียวรักษาทุกอย่างมันโมหรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงๆนะมันมีเหตุผลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังซึ่งไวต้าเทอราปีเนี่ยนะวิชาไวต้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เผยแพร่กันเนื่องจากว่าคนคิดเป็นเช็กแต่เป็นเช็กที่พูดเยอรมันด้วยแล้วก็ไปอยู่เยอรมันเกือบตลอดครึ่งหลังชีวิตมันเผยแพร่กันอยู่ในวงที่พูดภาษาเยอรมันนี่แหละแล้วมันเหมือนเป็นโลกข้างในโลกอีกทีเนี่ยโลกเยอรมันมันก็คือเยอรมันออสเตรียแถวๆนั้นอ่ะเผยแพร่กันรักษาด้วยไวต้าเทอราปีเนี่ยนะการรักษาแบบไวต้าในเยอรมันประกันจ่ายเงินให้นะประกันจ่ายเงินให้คือเขายอมรับอย่างนั้นตำรับตำรามีแต่ว่าแปลมาเนี่ยออกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกหลายภาษานะครับแต่ไม่มีภาษาอังกฤษถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอ่ะนะงั้นพวกประเทศแบบแองโกลอเมริกันนี่เป็นหลังเขาสำหรับเราเพราะว่าเขาไกลปืนเที่ยงของเราปืนเที่ยงอยู่ที่ภาษาเยอรมันเด็กเกิดมาเนี่ยถ้าเรานึกถึง CP ใครมีลูกเป็น CP บ้างใครมีลูกเป็นพัฒนาการปัญหาการเคลื่อนไหวอย่างอื่นบ้างครับเนาะโอเคถ้าด้านอื่นเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็เคลื่อนไหวผิดปกติเราก็บางทีรู้เลยแต่ CP กับอีกจำนวนหนึ่งคือเกิดมามันเหมือนปกติตอนเกิดเหมือนปกติพัฒนาการช้า2เดือน3เดือนก็ไปหาหมอใช่ไหมหมอก็บอกพัฒนาการช้ากำกึ่งกำกึ่งเลี้ยงไปเลี้ยงมาขวบหนึ่งก็เดินขย่งเป็น CP หมอบอกเป็น CP อ่ะทำไมเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยตอนเกิดอ่ะทำไมมันดูปกติแต่3ขวบแล้วทำไมมันเป็น CP คำถามคาใจผมมานานไปเจอไว้ใต้ได้คำตอบว่าอ๋อจริงๆมันผิดปกติมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราดูไม่เป็นธรรมดาเนี่ยก็มีสเกลหลายอันที่หมอใช้เยอะเนี่ยจำเอาไว้พูดกับหมอนะเวลาเราพูดเทคนิคอ่ะคนก็จะนึกว่าเรารู้เรื่องเราพูดสัก2คำก็พอเดนเวอร์พูดตามนี้เดนเวอร์เป็นพัฒนาการเป็นสเกลเอาไว้วัดพัฒนาการนะหมอก็ใช้ทุกวันนี้ก็ใช้กันอยู่ถ้าบอกว่าวัดพัฒนาการเขารู้สึกเราไม่รู้เรื่องแต่บอกวัดพัฒนาการตามเดนเวอร์เขาบอกโอ้ทันสมัยรู้เรื่องเป็นคนวงในเดนเวอร์เนี่ยก็จะมีมาตรฐานอยู่ว่านะเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะว่าเดือนนะครับข้างล่างเป็นเดือนนะเส้นข้างล่างเป็นเดือนข้างบนเป็นกิจกรรมพอ1เดือนเขาบอกว่าต้องมีการมูฟเมนต์ที่สมมาตรซ้ายขวาเท่ากันต้องยกหัวขึ้นมาได้พอ2เดือนหัวต้องยกได้90องศาเนาะแล้ว เวลานั่งแล้วหัวดึงนั่งแล้วคอต้องไม่งอกแงก3เดือนขึ้นมาตามลำดับเนี่ยก็คือลำดับพัฒนาการเหมือนที่เราท่องกันเรียนกันว่ายิ้มย่องผ่องใสอะไรเงี้ยนะคอตั้งได้หันได้คือมันมองอะไรอ่ะมันมองสิ่งที่เด็กทำได้ทำอะไรได้แต่ว่าข้อเสียของการดูแบบนี้คือไม่ดูว่าทำได้ยังไงเราดูลูกเราอ่ะคุณยายดูหลานอ่ะมันพิลึกท่ามันพิลึกมันไม่เหมือนเด็กที่เคยเห็นมันผิดในคุณภาพแต่มันก็ยกหัวขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราดูว่าทำอะไรได้ไม่ดูว่าทำได้ยังไงมันก็เลยฟันธงไม่ได้ว่าผิดปกติอีกอย่างนึงที่ไม่กล้าฟันธงเพราะมันเป็นเชิงคุณภาพคือตาดูก็รู้สึกอ่ะแต่มันไม่เป็นตัวเลขไม่เป็นจับต้องได้เด็กอยู่ในท้องเนี่ยเคลื่อนไหวได้เยอะมากนะอันนี้นี่ถ่ายรูปมีคนถ่ายรูปเด็กอยู่ในท้องดูดนิ้วได้อะเด็กคลอดใหม่นี่ไม่ยังไม่ค่อยเห็นมันดูดนิ้วท่านี้เลยใช่ไหมมันเด็กอยู่ในท้องเนี่ยนะมีคนเขาถ่ายมันเอามือจับสายรกนะไม่ได้ใช่ว่าจะบีบสายรกให้ฆ่าตัวตายนะถ้าบีบสายรกนี่ตายนะเพราะว่าหายใจไม่ได้ไหมมันจับมันลูบมันคลำอย่างนี้เด็กแรกเกิดไม่เห็นมันทำอย่างนี้เลยอะมันเกิดแล้วมันเป็นอะไรมันถึงถอยหลังเข้าคลองไปเพราะว่ามันเจอแรงดึงดูดครับไม่ใช่ 4G 5G แต่ 1G 1G สนามแรงโน้มเคยแต่ลอยครับลอยอยู่ในน้ำพอออกมาเจอสนามแรงโน้มถ่วง 1G เหมือนเราอยู่ๆให้ใส่ชุดตะกั่วครับแงกลงมาอย่างนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นเด็กนี่มันแบบเจอสนามแรงโน้มถ่วงไปไม่เป็นต้องไปตั้งลำอีกนานแต่ข้างในเขามีอยู่แล้วที่จะพูดอ่ะคือเด็กปกติเกิดมาเนี่ยเขามีชุดควบคุมการเคลื่อนไหวอัตโนมัตินึกถึงลูกม้าลูกลาออกมาปุ๊บงอกแงกงอกแงกวิ่งได้แล้วมันวิ่งไม่ได้มันก็โดนกินดิใช่ไหมแม่มันไม่มีปัญญาแบกใส่หลังไปไหนอะแต่ลูกคนเนี่ยเนื่องจากว่าหัวใหญ่เพราะว่าเครื่องมือเอาตัวรอดของสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยคือสมอง
ไม่มีอะไรเลยไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บไม่มีแรงวิ่งก็ช้าแรงก็น้อยแต่ว่ามีสมองเพื่อหาโอกาสเอาตัวรอดจริงๆมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เด่นเรื่องการเอาตัวรอดด้วยความคิดทีนี้จะให้มันสมองใหญ่มันก็ต้องรีบคลอดออกมาเพราะถ้ารอนานกว่านี้มันคลอดไม่ออกแล้วแค่นี้ยังคลอดติดเลยใช่ไหมลูกมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลูกที่คลอดก่อนกำหนดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันออกมาปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็อย่างนี้แต่ว่าข้างในเขาดีถ้าเราประคองเด็กดีๆคนสมัยโบราณเขาบอกเด็กเกิดมาไม่จ้องไม่จ้องมันก็ไม่จ้องดิเอาไอโอดีนไปหยอดตาแสบตามันก็ปิดตาไปสองอาทิตย์แล้วแรกเกิดกลัวซิฟิลิสเข้าตาหยอดมันทุกคนเลยอย่างเงี้ยแสบหมดหลับตาแล้วเด็กแรกเกิดยังสู้ 1G ไม่ไหวใช่ไหมมันก็หันคอไปมองอะไรไม่ได้ไม่จับไม่จ้องบอกว่าสมัยก่อนนะนักวิทยาศาสตร์50ปีที่แล้วบอกว่าเด็กเนี่ยมีแต่รีเฟล็กมันไม่มีความคิดอะไรมันแรกเกิดมามันเป็น primitive animal มันเป็นแบบไม่มีอะไรแต่ถ้าเราอุ้มเด็กยังไม่ถึงเดือนเลยอุ้มดีๆอย่างเงี้ยให้เขาอยู่เงียบๆสงบเขาอิ่มเขาไม่หิวเขาหลับตื่นมาสดชื่นคือทุกอย่างพร้อมหมดเขาจะจ้องตาแม่ได้อย่างนี้ไหมจ้องได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนึงก็คือว่าคนที่สังเกตคนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยบางทีก็รู้เห็นอะไรที่คนที่เรียนหนังสือมาแต่ไม่ได้เลี้ยงเด็กเอาไม่รู้เงี้ยเด็กมีข้างในมานะครับจ้องหน้าได้มีความพร้อมจะสื่อสารนะครับเด็กแรกเกิดเนี่ยจะเคลื่อนไหวคุณภาพเป็นยังไงคือจะเคลื่อนไหวทั้งร่างกายครับเด็กแรกเกิดจะเคลื่อนไหวเหมือนบิดขี้เกียจจะไม่เคลื่อนไหวแค่ส่วนเดียวอย่างนี้กระดิกข้อเท้ากระดิกข้อมือกรอกลูกตาไปมาอย่างนี้ไม่ใช่เด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดต้องขยับทั้งตัวเพราะมันยังพื้นฐานอยู่นะครับแล้วตัวจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาภายในเดือนแรกเบี้ยวไม่เบี้ยวซ้ายก็ต้องเบี้ยวขวานะครับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแล้วบางทีแค่นอนอยู่บนหลังเนี่ยทรงตัวไม่อยู่เกิดอะไรครับเสียหลักผวาครับพวกเราเคยผวาไหมครับนอนอยู่ในเตียงแล้วผวาอาการเดียวกันคือเรานอนอยู่เนี่ยมันเหมือนจะว่าง่ายแต่จริงๆการนอนก็เป็นการทรงตัวแต่มันเตี้ยเท่านั้นเองเรายืนนี่เป็นการทรงตัวแบบสูงฐานแคบเท้าสองข้างแต่นอนก็ทรงตัวบนแผ่นหลังพอเสียหลักนะครับผวาเด็กก็ผวาทีนี้มันทรงตัวไม่เก่งมันเลยผวาบ่อยเมื่อไหร่ทรงตัวเก่งมันจะผวาน้อยลงเมื่อไหร่ครับ3เดือนนะครับพอ3เดือนทรงตัวได้ครับไม่ค่อยผวาแล้วทรงตัวได้ดีถึงขนาดยกเท้าลอยขึ้นจากพื้นก็ได้นี่3เดือนปกติต้องทำได้แบบนี้แล้วตัวอยู่ในแนวตรงมั้ยครับสามารถรักษาตัวในแนวตรงได้รักษาลำตัวมั่นคงถึงขนาดว่าเวลาหันหัวก็ไม่ผวาแล้วถ้าเป็นเด็ก CP เป็นไงครับพอได้มีเสียงหันผวาเลยพอจะหันหัวผวาเลยมันเสียหลักไงการทรงตัวซึ่งบอกว่าเด็กปกติมีเป็นอัตโนมัติในเด็ก CP เขาเสียตั้งแต่แรกมันเราจริงๆสามารถรู้ได้ไวไงแต่ว่าปัญหาของการรู้แบบเราดูด้วยสายตากับการตรวจร่างกายเนี่ยมันคนละอย่างกันเพราะตรวจของเราชัวร์จับได้เดี๋ยวไวต้าจะมาบอกว่ามันจับได้ยังไงแต่ว่าในเชิงคุณภาพดูอย่างนี้เรารู้ว่าเฮ้ย3เดือนยังไม่ทรงตัวแนวกลางนิ่งยังหันหัวอิสระไม่ได้มันไม่ปกติแล้วระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่มันต้องได้มาแต่เกิดเนี่ยป่านนี้มันต้องสู้กับ 1G ได้ประมาณนึงแล้วใช่มั้ยแล้วพอครบขวบมันต้องสู้กับ 1G ได้ขึ้นไปยืน2เท้าเดินใช่มั้ยถ้า3เดือนยังแบบเขาเรียกว่าถอยหลังไปแล้วเดินหน้าขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้นี่ควรจะเทคแอคชั่นได้แล้วพอแก่ขึ้นไปนะครับหลายๆเดือนทรงตัวบนแผ่นหลังเก่งขึ้นไปอีกนะครับนอกจากจะแค่ยกเข่าขึ้นมา90องศานี่ยกเอามือจับเท้าจับจูจับจิ๋มนี่ได้หมดเลยใช่ไหมเก่งมากๆนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่ของผมเก่งมากๆนี่สามารถเอื้อมมือไปข้างนอกได้ด้วยอย่างนี้ยิ่งยากกว่าอยู่อย่างนี้นะเพราะแรกๆเด็กจะทำแบบนี้ได้โดยไม่เสียหลักพวกเด็กแรกเกิดเนี่ยมันอย่างนี้ได้แต่ว่ามันใช้แบบอย่างนี้แต่แบบ3เดือนนี่อย่างนี้ได้นิ่งๆนิ่งๆ ขยับควงข้อเท้าได้3เดือนน่ารักถ้าเห็นเด็กควงข้อเท้าได้บอกได้เลยนะว่าไม่น่าจะเป็น CP เดี๋ยวไปบอกหมอทั่วไปครับจะไม่เชื่อถ้าไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องคุณภาพการเคลื่อนไหวสนใจแต่เดนเวอร์ไมล์สโตนชีวิตนี้มีแต่เดนเวอร์ก็จะคุยกับเรายากทีนี้ถ้าเด็กพยายามจะเอื้อมใช่ไหมเอื้อมเ
เด็กก็จะเอื้อมได้เขาทรงตัวได้เขาเอื้อมได้ในที่สุดเขาจะพลิกตะแคงไปท่าคว่ำได้อย่าถ่ายรูปนะครับผมขโมยเข้ามาอีกทีเดี๋ยวขโมยต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมอันนี้ซีล็อกตำรามาแต่เด็กทุกคนมันเป็นท่านี้ไปถ่ายคนไหนมันก็จะได้ท่านี้ทำไมเด็กทุกคนมันทำท่าเดียวกันมันคลานท่าเดียวกันไหมมันมีท่าแบบแทงโก้ท่าอะไรไหมไม่มีมันท่าเดียวกันมันมีคลานเร็วคลานช้าใช่ไหมมันมีเหนียวขึ้นยืนแต่มันท่าเดียวกันหมดเพราะว่ามันมาจากโปรแกรมภายในสิ่งที่เป็นความเชื่อของไวต้าแล้วก็หลายคนยังไม่เชื่อตามคือคนเราเกิดมาด้วยโปรแกรมการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์เหมือนสัตว์อื่นๆเพียงแต่ว่าเราพรีเทอมพรีแมชชัวร์มันก็เลยยังไม่ค่อยใช้ไม่ได้พอแก่ไปได้ที่เดี๋ยวมันใช้ได้เองต้องฝึกไหมครับไม่ต้องฝึกถ้าไม่ป่วยถ้าไม่ป่วยโปรแกรมมีมาครบแล้วแต่ถ้าป่วยโปรแกรมมาไม่ครบโปรแกรมมาไม่ครบได้คือเป็น CP สมองมันส่วนที่นั้นมันเสียเองบางทีไม่เกี่ยวกับคลอดยากหรืออะไรเพราะว่าคนคลอดง่ายก็เป็นได้คนมีปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้คนไม่มีปัจจัยเสี่ยงเบาหวานก็ไม่เป็นแม่ก็ไม่แก่อะไรก็ดีหมดเป็น CP ได้ไหมครับได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปวดหัวมันคือลอตเตอรี่ดวงสมองเนี่ยมันซับซ้อนมากเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมในทุกคนต้องสร้างมาจากแค่เซลล์2เซลล์รวมกันเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก่อสร้างบ้านมันยังผิดแบบเลยอ่ะใช่ไหมไอ้ที่สร้างขึ้นมาเป็นคนสมองทั้งลูกเนี่ยมันต้องมีบ้างอ่ะ